อีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องเตรียมการคือโรงรับจำนำฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางผู้ว่ากทม.สั่งการเลยเตรียมเม็ดเงินไว้ 2,000 ล้านโดยปกติเอาอย่างปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย 1,200 กว่าล้านเลยนะฮะที่เงินสะพัดในโรงรับจำนำเตรียมไว้ให้เพิ่มเติมปีนี้ 2,000 ล้านกระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศลดราคาชุดนักเรียนฮะลดภาระให้กับนักเรียนเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ลั่นระฆังลดถึง 80% ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชุดนักเรียนนะฮะพวกกระเป๋าตำราเรียนเครื่องเรียนเครื่องเรียนเครื่องเขียนสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดเลยด้วยใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อดีดังนั้นเราก็จะเห็นเรื่องของการผ่อนปรนต่างๆมากขึ้น